ความดันของเครื่องบินมันก็ไม่มีผลกับร่างกายที่กระตือรือในอุโมงค์ก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องมาปรับให้มันอยู่ได้โอเคไหมครับไอสสารเวลามันแตกตัวมันจะหนีไปไหนมันก็เป็นพลังงานก็ซึมซับแถวๆเนี่ยดันไปเรื่อยมันเกิดเหมือนกระเป๋าลูกโป่งไว้เหมือนกันกระเป๋าลูกโป่งมาเลยครับทีนี้ทดลองทีมันก็พองมาทีทดลองทีก็พองมาทีถึงจุดหนึ่งถึงมันจะลึก100เมตรก็ตามทีเนี่ยแม้แต่อุโมงค์คุมไว้มันก็ไม่สามารถอยู่ได้ก็ระเบิดตูมสิครับจะเหลืออะไรตรงนั้นนะครับที่ผมเป็นห่วงผมไม่เป็นห่วงหรอกครับเพราะยังไงผมก็ไม่ไปเหยียบอยู่แล้วตรงนั้นนะถ้าผมรู้ว่าจะเดินทางไปยุโรปผมก็ต้องดูถามว่าเซอร์ทดลองยังถ้าเซอร์ทดลองผมไม่ไปเหยียบอยู่แล้วครับผมกลัวตายเหมือนกันเอาเห็นไหมครับ ใช่ไหมฮะระเบิดที่ยุโรปมันไม่มาเทือนถึงประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ป่ะก็หมดสิครับยุโรปจะเหลืออะไรทีเนี่ยผมเรียกของเขาชื่อเรื่องของเราอ่ะก็เล่าให้ฟังกันจ่างๆเงี้ยครับเนี่ยที่บอกข้อ3ก็ทำไม่ได้คือตรงนี้เองโอเคไหมครับนี่ก็มาถึงคำถามทีนี้ครับคุณชรินเลือกต่อนิดหน่อยนะครับว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ลุงหงอกยกเอาเรื่องอุณหภูมิศูนย์องศาสมบูรณ์เป็นแกนกลางส่วนความร้อนความเย็นสวนกันไปมาสงสัยว่าโอเวอร์แลปกันเมื่อเวลามันสวนมันโอเวอร์แลปกันเนี่ยโอเวอร์แลปคำว่าโอเวอร์แลปเนี่ยสวนทางก็ถือว่าโอเวอร์แลปนะครับแซงกันก็โอเวอร์แลปได้ไม่รู้มันเลยเส้นไปเลยโอเวอร์แลปกันโอเคไหมเลยเส้นที่มันสวนไม่รู้ตัวไหนเลยก็ตามทีเรียกว่าโอเวอร์แลปถ้ามันอยู่เส้นก็ได้ว่าคือว่าแลปมันแลปกันพอดีอย่างเงี้ยเดินสวนทางก็ใช่ใช่ไหมทำมือสองข้างก็ใช่หรือมันต้องผ่านตรงกลางอยู่นะไอ้ตรงกลางเนี่ยถ้าบอกก็เป็นความว่างคือตรงความว่างตรงนี้นะครับเหมือนกับน้ำเข้าหินออกน้ำเข้าที่ผมอธิบายเสมอนะมันจะเข้าอยู่มันก็อยู่ตรงกลางคือความว่างไอ้ตรงนี้นะครับที่มันวิทยาศาสตร์ไปยังไงก็ไปไม่ได้มิติจิตศาสตร์เท่านั้นจะรู้ได้ตรงนี้จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นครับจะรู้ได้ไม่มีทางอื่นเลยครับไม่มีทางอื่นเลยปิดประตูเลยนะครับเรื่องนี้แจ้งเพื่อโปรดทราบกันทุกคนทุกท่านนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าหวังจะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้เข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงเองนะโอเคนะตอบวันนั้นนะคุณส่วนเรื่องก็เพราะเช่นที่ว่าคือไม่เสถียรนั่นเองครับมันก็เลยอยู่งี้ตลอดเวลานะมันก็คือเป็นอนิจจังตลอดหรือในหนึ่งบอกว่าควอนตัมก็ว่าได้เป็นความถี่ก็ว่าได้ครับเป็นความถี่ก็ว่าได้เป็นความถี่นี่ภาษาพุทธศาสตร์จะใช้คำนี้ครับสังขารคือปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งมันก็อนิจจังนั่นแหละคำเดียวกันนะโอเคนะคำเดียวกันนะครับ มีคนห่วงลูกออกพักสูบบุหรี่เลย โอเคขอบคุณครับผมคุณอะไร ไม่เป็นไรผมก็เติมเชื้อเพลิงธรรมดานี่อย่าไปคิดอะไรมันมาก แต่ถ้ามันจะเอาตัวอย่างนะครับผมต้องการท้าทายแคนเซอร์เข้าใจไหมครับต้องการตรงนั้นเห็นเขาบอกว่าอันตรายนักหนานะโอเคไหมผมท้าทายตรงนั้นให้ผมท้าได้คนเดียวครับผมจะปราบเข้าใจไหมผมจะปราบองค์ความรู้ตะวันตกจับยัดกลับบ้านเหมือนจะกลัวทั้งบ้านทั้งเมืองเวลานี่ไม่รู้จะกินอะไรไปหน่อยกลับมาแรงแล้วนะครับกินอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไปกินอะไรต่อของปิ้งย่างนี้ห้ามกินหมดเอามาเยอะๆปิ้งย่างยิ่งดีนะทำนองนี้ครับเป็นอะไรสารก่อมะเร็งอนุมูลอิสระนั้นเขาก็ไม่รู้อู้วายไปหมดเลยปล่อยเข้าไปอย่าไปสนใจครับของเรากินเลยเข้าไปก็ได้เผาผลาญหมดเป็นพนักงานจบข่าวเลยคิดอย่างงงต้องคิดอย่างนี้นะครับแล้วมันจะไปต่อสบายชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากโอเคนะเอาละต่อไปครับลุงครับลุงเคยพูดว่าเวลาลุงไปทิ้งรูปขันไม่ให้ใครเผาไม่ให้เขาเผาได้ลุง จะหายตัวไปเองในถ้ำแล้วร่างกายขันจะสลายไปเองไม่ต้องเผามีเคล็ดลับยังไงครับไม่เคยได้ทราบวิธีใครทำแบบนั้นได้เลยครับใครทำแบบนั้นได้เลยครับแม้แต่ได้ปัญญา
เดี๋ยวนะเดี๋ยวบางทีจะจับภาษาให้มันเข้าแถวเข้าแถวภาษาให้มันได้ความสิฟังใหม่ครับมันคือสนใจคำว่าอภิญญาคำเดียวนั่นแหละครับที่ว่าเนี่ยมาเจอเข้ามาอ่านมามาก็เจอเข้ามาอภิญญาสนใจอภิญญาคำเดียวนะครับจะต่อให้นะครับ คุณอะไรคุณชิวาแหละคุณชิวานารายณ์นารายณ์เนี่ยโอเคครับคุณชิวานารายณ์โอเคได้ชิวานารายณ์ก็เอาเธอแค่นี้ผมก็เริ่มรู้แล้วฮะพอใช้ตัวนี้มาจะเริ่มรู้แล้วล่ะครับว่าสภาวะทางด้านพัฒนาจิตจะรู้ว่าอยู่ในระดับไหนนะครับผมจะรู้ทันทีนะครับชิวานารายณ์เนี่ยโอเคนะลุงครับลุงเคยพูดว่าเวลาลุงจะไปทิ้งรูปขันไม่ให้ใครเผาได้แปลว่าไม่ได้จะตายไม่มีใครรู้เห็นหรอกโอเคนะผมจะไปตายที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกก็อนุมานว่าคงจะเดินเข้าไปในถ้ำที่ไหนก็ไม่รู้หรอกในแผ่นดินโลกใบนี้อีกแล้วผมก็ตะเวนโลกใบนี้จนได้แล้วบางทีในถ้ำนะมันอยู่ใต้ทะเลทรายก็ได้ในกลางทะเลทรายก็ได้ไม่รู้มันจะไปเจอมันเองอ่ะถึงวันนั้นนะครับโอเคนะแต่เดินเข้าไปธรรมดาเนี่ยไม่มีไปคนเดียวด้วยไม่บอกใครสักคนนึงไม่รู้สมมติว่าคืนวันนี้วันนี้อยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันเนี่ยวันนี้สมมติว่านอนกินนอนด้วยกันสี่ห้าคนสิบคนอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมพอนึกได้ไหมอยู่ๆก็คืนนั้นน่ะไปคนเดียวทีเนี้ยก่อนเรารู้เลยก่อนนั้นไม่บอกใครอ่ะจะมุดถ้ำรู้ไหนเนี่ยเรารู้แล้วนี่โอเคมั้ยครับเราเข้ารู้นั้นเลยล่ะครับไม่รู้จุดไหนในรู้นั้นทีเนี้ยนี่แหละครับหาให้ตายไงก็ไม่ได้ทีเนี้ยโอเคมั้ยครับไม่รู้อยู่ในจุดที่ไม่มีใครเห็นกันแล้วกันง่ายที่สุดอุ้ยภูเขาเยอะแยะไปขอให้ทราบไว้ไอ้พวกรู้พวกถ้ำเยอะแยะจะตายไปที่เบสเยอะแยะเลยที่ไหนก็ยังได้มีเท่านั้นแหละครับในรู้ในถ้ำโอเคนะก็เดินเข้าไปเฉยๆมันจะเป็นอะไรหมดภารกิจแล้วไม่ให้ใครมาเผาอยู่แล้วโอเคนะเอาละนี่คือแนวทางที่ผมพูดเอาไว้นะอีกทีนึงลุงจะหายไปเองในถ้ำแล้วร่างกายขันจะสลายไปเองไม่ต้องเผาใช่ครับมันจะแห้งไปเองครับผมนั่นมันจะแห้งมันจะเหี่ยวแห้งไปหมดแปลว่าเวลาเข้าไปจริงๆก็ต้องมีน้ำมีของกินสักหน่อยนึงเช่นน้ำหนึ่งขวดกล้วยน้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งวีประมาณนั้นครับก็อยู่แค่นั้นเองมันจะรู้วาระครับมันจะรู้วาระผมจะรู้ว่าในส่วนตัวประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนก่อนจะไปวันๆจะรู้จริงๆในส่วนตัวนะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นการปรับร่างกายว่าจะไม่พูดไม่จาไม่หือไม่อืออะไรทั้งนั้นคือจะพยายามแต่รักษาแต่พลังงานของตัวเองเอาไว้ใครจะไปมาเรื่องของเขาใครจะไปมาใครจะขึ้นเขาลงห้วยก็เรื่องของเขาไปทำนองนี้ครับเราก็จะอยู่ของเราคนเดียวประมาณนั้นเข้าใจนะเอาไว้3เดือนเมื่อเราจะไปมันจะรู้เองตรงนั้นแล้วค่อยทำแบบที่ว่านี่ครับแต่ในระหว่างก่อนที่จะไป3เดือนสิมีงานทำต้องเยอะต้องแยะที่ต้องทำโอเคนะเอาล่ะก็นี่อธิบายแล้วนะขันก็คือขัน5เนี่ยครับขันจะสลายไปเองไม่ต้องเผามันจะเหี่ยวแห้งหายไปเองครับส่วนร่างกายมันก็จะเป็นตอตะโกไปเงี้ยส่วนร่างกายนะครับมันไม่ใช่หายทั้งร่างกายไปเลยนะร่างกายก็ทิ้งไม่ธรรมดาเหมือนกับขอนไม้ขอนนึงเนี่ยเงี้ยคือพลังงานมันหมดไปก็คือก็มีเนี่ยฮะมีพระสงฆ์องค์เน้นบ้านเมืองแล้วก็เยอะแยะไปไม่ใช่เหรอพวกร่างกายไม่น้องไม่เปื่อยไงที่ศรีสะเกษก็มีไม่ใช่เหรอหลวงพ่ออะไรชื่ออะไรนะมีเยอะมีเยอะมีเยอะตามหาเองมีเยอะแยะพวกร่างกายไม่น้องไม่เปื่อยอีสานจะมีเยอะนะครับส่วนมากก็รู้สึกจะเป็นอีสานเยอะหลวงปู่อะไรนะที่ศรีสะเกษ
ที่บอก